ท่านนายกครับมีการนำคณะรัฐมนตรีฮะกลุ่มรักษาเข้าประชุมครม.นะครับพร้อมนะครับว่าเปิดเผยนะครับว่ารายชื่อประธานสภาและก็รองประธานสภาเนี่ยทั้ง2คนครับส่งถึงทำเนียบรัฐบาลเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็เตรียมนำขึ้นทูล9ในทันทีครับค่ะโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นะคะนางณัจจารีอนันตสินค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งรายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็รองประธานสภามายังทำเนียบรัฐบาลแล้วค่ะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนนายกรัฐมนตรีนำรายชื่อขึ้นทูล9โดยไม่ต้องนำเข้าที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาค่ะอย่างไรก็ตามก่อนนายกจะเป็นประธานการประชุมครม.ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ทักทายสื่อมวลชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะพร้อมทั้งยกมือทักทายสวัสดีจ้าวันนี้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันหรือยังจ้า นะโหน่ารักมากเลยนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะในการประชุมครม.วันเดียวกันนี้นะคะมีรัฐมนตรีลาประชุม6ท่านด้วยกันค่ะประกอบด้วยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะซึ่งในวันนี้ครับการประชุมครม.เนี่ยมีการเรียกว่าพิจารณาหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะมีการอนุมัตินะครับงบกลางวงเงิน107ล้านบาทนะครับให้กระทรวงพาณิชย์เบิกจ่ายสำหรับโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์มและก็เสนอให้กกต.ครับเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา169วงเล็บ3ก่อนนะครับโดยสำนักงบเนี่ยจะจัดสรรงบได้นะครับนอกจากนี้นะครับครม.เองยังรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ทางกทม.นำเสนอข้อมูลครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้บริการให้มากที่สุดรวมถึงหาทางออกร่วมกับบริษัทผู้ดำเนินการครับเรื่องการจ่ายเงินที่โครงค้างให้รัฐและก็กทม.ได้ประโยชน์นะครับพร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมครับส่วนด้านอื่นครับตัวและการที่เกี่ยวข้องครับมีความเห็นให้ทางคณะรัฐมนตรีครับมอบหมายให้ทางกรุงเทพมหานครนะครับและกระทรวงมหาดไทยครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้เกิดความชัดเจนในประเด็นต่างๆที่นำเสนอทุกข้อครับและครม.ยังอนุมัติหลักการเรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะครับพ.ศ.ฮะเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในเครือของหน่วยงานของรัฐเดียวกันจากเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ25ของทุนเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของทุนครับค่ะและครม.ก็ยังได้เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เสนอเพื่อใช้จ่ายในการควบคุมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเพิ่มเติมค่ะรวมทั้งสิ้น 19.96 ล้านบาทของหน่วยงานราชการและก็รัฐวิสาหกิจที่ร่วมดำเนินการ2หน่วยงานค่ะได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ10.50 ล้านบาทแล้วก็บริษัทโทรคมนาคมจำนวน9ล้านกว่าบาทเหมือนกันค่ะครับทั้งนี้นะฮะหลังจากได้รับอนุมัติจากครม.นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางในครั้งนี้ครับจะต้องให้ดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญมาตรา169วงเล็บ3ครับและเมื่อทางกต.ให้ความเห็นชอบแล้วฮะทางสำนักงบเองจึงจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้ต่อไปครับค่ะในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณช่วงนี้นะคะเป็นช่วงรอยต่อนะคะก็ต้องมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าจะถูกจัดสรรยังไงแล้วก็ในเรื่องโครงการขององค์กรต่างๆที่ยังคงค้างนะคะก็ยังมีการติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะ